สิ่งที่เราต้องรู้คือนมแม่ไม่พอจริงไหมก่อนอื่นเราต้องดูว่ากรณีที่ลูกกินนมแม่นะคะในช่วงเดือนแรกสิ่งสำคัญคือคุณแม่ต้องรู้ว่าลูกได้นมพอคือดูจากฉี่และอึของลูกนะคะใน24ชั่วโมงค่ะเด็กจะฉี่6ครั้งอึ3ครั้งค่ะในเด็กที่อายุ1เดือนนะคะถ้าเราให้เต้าบ่อยๆนะคะในดึงเรือแรกอาจจะดูดนมทุก1ชั่วโมงได้เลยนะคะแล้วถ้าลูกฉี่อึแบบที่พี่แกนบอกไปฉี่6อึ3อย่างนี้แสดงว่าลูกได้นมพอเราก็ไม่จำเป็นต้องเสริมนมผงค่ะแต่ถ้าเกิดว่านมแม่ไม่พอจริงๆนะคะกินแล้วไม่สามารถนอนได้1ชั่วโมงกินแล้วฉี่อึไม่ถึง6ฉี่ไม่ถึง6อึไม่ถึง3อ่ะและจำเป็นต้องเสริมนมผงจะต้องเลือกนมผงยังไงหลายคนไม่กล้าถามพี่แกนเพราะว่าเห็นพี่แกนเป็นคนนมแม่นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือถ้าไม่พอพี่แกนก็แนะนำว่าให้เสริมนะคะซึ่งนมผงเนี่ยเราก็จะเคยได้ยินเนาะมันมีสูตร1สูตร2และสูตร3นะคะซึ่งในนมผงแต่ละสูตรนมผงแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีแบบสูตร1เนี่ยก็จะมีสูตรย่อยง่ายสูตรลดท้องอืดสูตรลดโคลิกใช่ไหมคะแต่เราจะใช้สูตรไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่ของกับลูกเราว่ามีปัญหายังไงนมผงสูตร1เนี่ยเป็นนมผงที่เขาทำมาที่มีขนาดโปรตีนเนี่ยมีโมเลกุลที่ค่อนข้างเล็กนะคะเพราะว่าเหมาะกับการย่อยในเด็กเล็กนะคะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีสูตร1สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีก็คือกินได้จนถึงอายุ1ปีเลยในนมสูตร1นะคะแล้วก็มีสารอาหารนะคะที่บำรุงร่างกายแล้วก็สมองของลูกนะคะของสำหรับนมสูตร1นะคะแรกเกิดถึง1ปีนะคะพอดังนั้นถ้านมแม่ไม่พอในเด็กที่ก่อนอายุ1ปีก็แนะนำว่าให้ใช้นมผงสูตร1นั่นเองค่ะส่วนเรียกว่าอะไรซับเซตเหรอส่วนย่อยๆลงไปว่าเราจะเลือกสูตรไหนนะคะที่ว่าสูตรลดท้องอืดสูตรให้ขับถ่ายง่ายนะคะสูตร HA ป้องกันการเกิดภูมิแพ้เนี่ยเราก็ต้องดูลูกเราเป็นหลักนะคะอย่างเบื้องต้นพี่ก็แนะนำว่าถ้าเราเสริมนมผงตั้งแต่เด็กเล็กๆเนี่ยเดือน2เดือนเราไปเสริมนมผงเนี่ยแนะนำว่าต้องเป็นสูตร HA ก่อนสำหรับพี่กันนะคะอันนี้เพราะว่าในเด็กเล็กถ้าเสริมนมผงเร็วเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่น้องหรือว่าลูกของเราจะเกิดการแพ้นมวัวได้นะคะดังนั้นก็คือแนะนำว่าให้เลือกสูตร HA ก่อนทีนี้สูตร HA มันก็จะมีนะคะว่าสมมติว่ากินแล้วมีปัญหาท้องผูกเราก็ต้องเลือก HA ที่ขับถ่ายง่ายนะคะสบายท้องขับถ่ายง่ายถ้ากินแล้วมีการร้องโคลิกท้องอืดท้องเฟ้อร้องควรนะก็ต้องเลือกสูตรที่ป้องกันท้องอืดนั่นเองค่ะสรุปนะคะเอาสรุปให้ฟังจะได้สั้นๆนมผงคือนมแม่ไม่พอในลูกน้อยวัยแรกเกิดถึง1เดือนพี่แกแนะนำว่าให้ใช้ให้เลือกนมผงสูตร1 HA ค่ะส่วนย่อยๆท้องอืดลดท้องอืดขับถ่ายง่ายก็ดูว่าลูกเราถูกกับนมตัวไหนนะคะต่อไปคือนมผงสูตร2นะคะอันเหมาะกับใครนะคะนมผงสูตร2เนี่ยเหมาะสำหรับเด็ก6เดือนจนถึงอายุ1ปีค่ะถ้าเด็ก6เดือนจนถึงอายุ1ปีนะคะกรณีที่นมแม่สต๊อกหมดอะไรเงี้ยจะเสริมถามว่าใช้เป็นนมสูตร2ได้ไหมใช้ได้ค่ะนะคะเพราะนมผงสูตร2เนี่ยเขาจะทำมาเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปนะคะแล้วก็โปรตีนเนี่ยมันก็จะโมเลกุลของโปรตีนเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะคะดังนั้นก็สำหรับ6เดือนขึ้นไปคือใช้นมผงสูตร2ได้นมผงสูตร2เนี่ยราคามันก็จะถูกกว่านมผงสูตร1เนาะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกนึงว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนเป็นนมผงสูตร2เนี่ยคุณแม่ก็จะเลือกเอ้ยมันถูกลงอะไรอย่างงี้นะคะก็ใช้เป็นนมผงสูตร2ได้แต่ว่าปัญหาที่พี่จะเจอคือส่วนใหญ่แล้วพอกินสูตร2แล้วมันจะมีปัญหาท้องผูกค่ะแล้วก็ไม่สบายท้องเหมือนอาหารไม่ย่อยอะไรอย่างงี้ค่ะก็เลยกะแนะนำว่ากลับไปลงเป็นสูตร1เหมือนเดิมก็ได้ก็เลยกลายเป็นคำแนะนำของพี่กันว่าถ้าลูกกินนมผงสูตร1แล้วน้ำหนักขึ้นดีไม่มีปัญหาน้ำหนักตัวน้อยก็กินนมสูตร1ยาวจนถึง1ปีเลยแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำหนักตัวน้อยอะไรเงี้ยก็ต้องปรับเป็นนมสูตร2เพราะว่าเขาปรับพลังงานนะคะให้มันเพิ่มขึ้นตามช่วงวัยนะคะต่อไปนมผงสูตร3ค่ะนมผงสูตร3เนี่ยเป็นนมสำหรับเด็ก1ปีขึ้นไปและทุกคนในครอบครัวค่ะดังนั้นถ้าใครยังอยากให้ลูกกินนมผงต่อนะคะก็กินได้นะคะสำหรับเด็ก1ปีขึ้นไปโดยการกินใส่แก้วดูดนะคะห้ามให้ขวดนะคะแต่ว่าคำแนะนำหนึ่งก็คือว่าเราจะแนะนำว่าให้กินนมอยู่อีกทีนะคะถ้าเป็นเด็ก1ขวบขึ้นไปเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อนมผงแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในเด็กที่1ปีขึ้นไปอาหารหลักเนี่ยจะเป็น
ข้าวแล้วนมเป็นแค่อาหารเสริมนะคะเราไม่ได้ให้กินเยอะไม่ต้องไปซื้อนมผงหรอกค่ะนมกล่องอยู่ที่เนี่ย2-3กล่องพอแล้วค่ะแล้วก็สารอาหารหลักเราจะได้จากข้าวค่ะทีนี้